รู้จักสามดาวตบทีมชาติไทยสุดฮอตชุดสร้างประวัติศาสตร์วอลเลย์บอลเนชั่นลีก2022ถึงแม้ว่าวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเนี่ยจะพ่ายแพ้ให้กับตุรกีไป1-3เซตจบเส้นทางไว้ที่รอบ8ทีมสุดท้ายในศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2022แต่ก็เรียกได้ว่าสามารถเอาชนะใจคนไทยทั้งประเทศได้สำเร็จนะครับจนทั้งโลกโซเชียลเนี่ยออกมาชื่นชมสาวไทยครับถึงแม้ว่าสรีระร่างกายจะเป็นรองเนี่ยแต่ทว่าหัวใจของพวกเธอเนี่ยก็สู้ไม่มีถอยครับวันนี้ครับทีมงาน jam.com เนี่ยจะพาไปรู้จัก3ดาวตบสุดฮอตของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะมีใครกันบ้างเนี่ยก็ไปรับชมพร้อมกันเลยครับเริ่มกันที่กัปตันผู้หรือชมพู่พรพันธ์เกิดปาดมือเซฟประจำทีมวัย29ปีชมพู่เกิดเมื่อวันที่5พฤษภาคมปี1993เป็นชาวจังหวัดนครพนมส่วนสูง173ซมชมพู่เนี่ยได้ถูกดึงตัวให้มาเล่นกับทีมชาติไทยรายการแรกที่ลงเล่นในนามทีมชาติคือศึก Princess Cup 2012ที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งได้มีส่วนร่วมในการพาทีมคว้าชัยและนับตั้งแต่นั้นมาเธอก็มักจะติดในรายชื่อ12ผู้เล่นหลักแทบทุกรายการจนก้าวขึ้นมาเป็นกัปตันทีมชาติไทยในปัจจุบันและในการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2022เพจ Volleyball World เนี่ยก็ได้ออกมาโพสต์ภาพของเธอพร้อมกับระบุข้อความที่แปลเป็นไทยได้ว่าพรพันธ์ทายาทของนุสราต้อมคำสุดยอดเซตเตอร์ชาวไทยวัย29ปีเธอมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่หนักหนาสาหัสเธอคนนี้ไม่ใช่แค่มือเซตแต่เธอยังเป็นบอลเร็วและเป็นกัปตันทีมในเจเนเรชั่นใหม่ของทีมชาติไทยเรียกได้ว่ากัปตันผู้เนี่ยได้รับการยอมรับจากระดับโลกอย่างแท้จริงครับคนถัดมาครับบีมพิมพิชยากกลำตำแหน่งตัวตบตรงข้ามหัวเสาเจ้าของสถิติความแรงบอล 94.02 กิโลเมตรต่อชั่วโมงบีมเนี่ยเกิดเมื่อวันที่16มิถุนายนปี1998ปัจจุบันเนี่ยอายุ24ปีเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์ส่วนสูง178ซมพิมพิชยาเนี่ยได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนหญิงชิงแชมป์เอเชีย2014ที่ไต้หวันซึ่งเธอเนี่ยพาทีมได้อันดับที่4และในปีเดียวกันนั้นเธอได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชนหญิงชิงแชมป์เอเชียปี2014ที่จัดขึ้นที่ประเทศไทยซึ่งทีมชาติไทยในตอนนั้นเนี่ยพ่ายทีมชาติญี่ปุ่นไปด้วยสกอร์1-3เซตในรอบชิงชนะเลิศแต่ด้วยฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นเนี่ยทำให้เธอได้รับรางวัลตัวตบตรงข้ามตัวเซตยอดเยี่ยมมาได้ต่อมาในปี2015บีมเนี่ยถูกเรียกตัวให้เข้าเก็บตัวกับทีมชาติไทยชุดใหญ่เพื่อฝึกและเตรียมความพร้อมในการแข่งขันวอลเลย์บอลรายการต่างๆหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็เป็นขาประจำในทีมชาติไทยชุดใหญ่จนถึงปัจจุบันครับคนสุดท้ายบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีสาวขี้เล่นตำแหน่งตัวตบหัวเสาบุ๋มบิ๋มเนี่ยเกิดเมื่อวันที่6พฤศจิกายนปี1999ปัจจุบันเนี่ยอายุ22ปีบุ๋มบิ๋มครับเป็นชาวจังหวัดบุรีรัมย์เจ้าของส่วนสูง180ซมเริ่มติดทีมชาติไทยในปี2015รายการวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่จัดขึ้นที่ประเทศฟิลิปปินส์หลังจากนั้นตัวบุ๋มบิ๋มก็ติดทีมชาติมาอย่างสม่ำเสมอจนแจ้งเกิดแบบสุดๆในซีเกมส์2021ที่ประเทศเวียดนามหลังจากพาทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จพ่วงด้วยรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำตำแหน่งผู้เล่นที่ทำคะแนนได้สูงสุดและตัวตบด้านนอกยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ไปครองเรียกได้ว่าเหมาหมดทุกรางวัลก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับประวัติของดาวตบทั้ง3คนแล้วทุกคนล่ะครับชื่นชอบดาวตบคนไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าจะไม่ใช่ใน3คนนี้ก็ได้นะครับสามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันไว้ได้นะครับติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ